กรณีเรื่องของคุณหมอบุญวนาสินประธานของทุนบรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าวัคซีนมีบางช่วงบางตอนโดยเฉพาะหลังๆมานะครับเริ่มมีข่าวออกมากรตอออกท่าทีมาว่าให้ทางคุณหมอบุญรายงานข้อมูลต่างๆล่าสุดเนะี่ยทางทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปชี้แจงออกมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงข้อมูลกันดูเพราะต้องยอมรับว่าหลังจากมีข่าวว่า ทาง THG ทนบรีเฮลแคร์กรุ๊ปอยู่ระหว่างเจรจาเอาวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาผลที่เกิดขึ้นกับราคาหุ้นของ THG มีค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดกระแสข่าวที่ว่านี้ก็เปลี่ยนไปอีกว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นละสุดท้ายกรตโตบอกให้มีการชี้แจงเข้ามาทางสำนักงานคณะกรรมการก,รรการําก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกร,รตตแจ้งให้ทนบรีเฮลแคร์กรุ๊ปและคุณหมอบุญวนาศิลป์ประธานกรรมการของบริษัท ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาครับกรณีการที่มีข่าวว่ามีการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมในการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์รวมถึงการเสียเงินมัดจาจํานวน5้าถึงหกรล้านบาทจากการผิดเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดเป็นผลสืบเนื่องจากการที่คุณหมอบุญให้ข่าวผ่านสื่อเมื่อวันที่3สิงหาคมว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมซึ่งจะเป็นหน่วยงานนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์วันเดียวกันครับโฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาปฏิเสธข่าวนี้ ว่าไม่จริงและยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในสังกัดยังไม่มีแผนหรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนใดๆในการสั่งซื้อหรือนาเข้าวัคซีนไฟเซอร์นอกจากนั้นคุณหมอบุญยังพูดถึงการที่ต้องเสียเงินมัดจํ้าถึงหกรล้านบาทเพราะผิดเงื่อนไขของสัญญาด้วยทางกรตเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความขัดแย้งกันอยู่ครับอาจจะทําให้เกิดความสําคัญผิดหรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือก่อต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องราคาหลักทรัพย์จึงอาศัยอำนาจตามพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทนบริเฮลแค์กรุ๊ปและนายแพทย์บุญชี้แจงข้อมูลภายภายใน7วันตับตั้งแต่4สิงหาคมและก็ให้เปิดเผยคำชี้แจงผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับหลังจากนั้นครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็แจ้งให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของทนบริเฮลแค์กรุ๊ปด้วยเพราะข้อมูลนี้อาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์ย้ำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของ THG ให้รอบคอบละเอียดแล้วก็ติดตามคำชี้แจงของบริษัทด้วยนะครับข้อมูลล่าสุดที่คุณหมอบุญวนาสินประธานกรรมการของทุนบริลท์แคร์กรุ๊ปออกมาให้ข้อมูลก็คือดีวเจรจาซื้อวัคซีนโควิด -19 ของไบโอเทคในเยอรมัน20ล้านโดสน่าจะไม่สามารถทำได้แล้วเพราะติดขัดประเด็นหน่วยงานรัฐที่จะเป็นผู้นำเข้าวัคซีนครับ คุณหมอบุญบอกว่าหน่วยงานรัฐที่เจราจาด้วยไม่สามารถผ่านอุปสรรคกระบวนการนำเข้าวัคซีนได้ถึงแม้จะมีเจตนาดีที่ต้องการช่วยเหลือเป็นตัวกลางในงการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาประเทศไทยให้ได้เร็วมีการเจราจากับหน่วยงานรัฐที่อยู่นอกเหนือจาก5องค์กรที่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจนำเข้าวัคซีนแต่ติดขัดกระบวนการต่างๆในประเทศไทยสุดท้ายไม่สามารถนำเข้าวัคซีนได้ตามที่เคยกล่าวไว้ครับสำหรับตัวเลขหนังสือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในปตอนในตอนนี้นะครับ เป็นหนังสือที่ทางธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปชี้แจงออกมาต่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจากการที่กรตมีหนังสือตามที่ผมรายง,งานไปตอนต้นนั้นทางบริษัทชี้แจงว่าได้รับหนังสือจากกรตแล้วครับจะชี้แจงรายละเอียดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไปแต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ thG รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ก็คือ 1. บริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลการทำสัญญาหรือจะทำสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหมตามที่ชี้แจงไปแล้ว ทางบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐเพื่อน,นําเข้าวัคซีนจริงโดยจะเปิดเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อกรลอตตต่อไปอันนี้ต้องตามดูต่อนะครับ2คือไม่ได้ใช้เงินสดเงินกู้หรือทรัพย์สินของบริษัทในการวางมัคซีวางมัดจําหรือปรับค่าปรับมัดจาวัคซีน 3. คือวัคซีน20ล้านโดสที่เจรจากับผู้แจกผู้แทนจําหน่ายแล้วยังไม่มีการลงนามคําสั่งซื้อจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามระเบียบของรัฐแต่จะยังคงพยายาม ทำต่อนะครับจานวนวัคซีนระยะเวลายังไม่สามารถบอกได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและก็ย้าตอนท้ายว่าถึงแม้บริษัทจะไม่ได้มีเป็นผู้มีหน้าที่ในการดําเนินการสั่งซื้อวัคซีนโควิดสิตามกําหนดของรัฐแต่เป็นการทําหน้าที่ในฐานะเอกชนและพลเลมืองที่ไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อช่วยให้วิกฤตผ่านพ้นไปโดยเร็วนี่คือหนังสือที่ t s g ชี้แจงต่อทางตลาดหลักทรัพย์ส่วนข้อมูลรายละเอียดต่าง รอชี้แจงต่อกรอ่ออันนั้นจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องของราคาหุ้นของ THG เราจะพบว่าถ้าไปดูกราฟจะเห็นว่าราคาหุ้นบวกขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่13บาท75เมื่อ15กรกฎาคมเป็นวันเดียวกันกันกบที่ประธานกรรมการของทนบรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปออกมายืนยันว่าการเจรจากับไฟเซอร์เป็นเรื่องจริงแล้วก็ชี้แจงข้อมูลถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับเมื่อ15กรกฎาคม64 ว่าการนำเข้าวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA บอกว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับข่าวนี้ค่อนข้างเจเยอะนะครับข่าวที่ออกมาอาจจะทำให้เกิดวความสับสนเพราะมีการสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีน THG มีการตกลงวัคซื้อวัคซีนจริงอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารกับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศถ้ามีความคลืบหน้าหรือชัดเจนจะรายงานอีกครั้งหนึ่งส่วนล่าสุดคือเมื่อวานนี้ราคาหุ้นของ THG ย่อตัวลงมา8.1 3มเมาปิด28บาท25สาตางค สะท้อนให้เห็นว่าดีลการเจรจาซื้อวัคซีนโควิด -19 อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมท n เช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook t n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพีงยงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ